งนี้นี่ก็จัดงานเลี้ยงผู้ต้องหากฎหมายแล้วแต่เขาก็ยังไม่ค่อยพอพอได้อยู่ก็ยังกินในมากกันรอดกว่าจะได้ทราบได้ความกว้างกว่าแต่ไม่รู้ว่าเขาหลังจากที่ใช้ยิงในที่เกิดเหตุบ้านพ่อตานะครับซึ่งมีคนในสถานที่เกิดเหตุก็จะมีพ่อตามีผู้ตายและมีภรรยาและมีน้องแค่นี้หลังจากที่ทำการยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอาวุธที่ใช้ยิงเนี่ยโดนหักทำลายนะครับแล้วก็เอาไปซุกซ่อนไว้ตรงกองทรายข้างๆที่เกิดเหตุแล้วมันเป็นไปได้หรอครับที่ผู้ตายเนี่ยจะกระทำการเขาเรียกว่าอะไรทำลายหลักฐานนะครับแล้วก็เอาไปซ่อนกองทรายมันเป็นไปไม่ได้มันย้อนแย้งกับทุกๆอย่างนะครับในส่วนของความเป็นจริงวันนี้เราก็เลยนำเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมาร้องเรียนกับสตช.นะครับเพื่อให้ทำการตรวจสอบและอีกอย่างหนึ่งจุดประสงค์เราคือต้องการเปลี่ยนนะครับชุดสอบสวนชุดเดิมนะครับให้ทางส่วนกลางเนี่ยเข้าไปดำเนินการสอบสวนหาความเป็นจริงนะครับแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับศพยังไม่เผานะฮะ3เดือนแล้วเรารอให้คดีนี้ได้รับความเป็นธรรมจริงๆนะครับถึงจะมีการเผาศพนะครับก็ต้องวอนทางพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนที่ดูอยู่ช่วยกันหน่อยครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยให้มันเกิดความเป็นธรรมเรามันคนจนนะครับช่วยให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยนะครับ